ก่อนอื่นเลยขอสวัสดีลานๆของน้าทุกๆคนเลยนะจ๊ะอยู่กับน้าออดวิเคราะห์บอลเต่งเหมือนเช่นเคยนะจ๊ะก่อนจะไปวิเคราะห์บอลน้าขอฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามให้กับน้าคนนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้ากันหน่อยนะจ๊ะไปดูผลการวิเคราะห์คู่เมื่อคืนคู่ระหว่างลาสพันมาสพบกับบาร์เซโลนาในศึกสเปนลาลิก้าผลออกมาทีมเยือนเอาชนะไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ2อย่างที่น้าได้วิเคราะห์ไว้ว่าบาร์เซโลนาถึงจะชนะก็ชนะไม่ขาดแล้วก็เกือบจะโดนตีเสมอช่วงท้ายเกมอีกด้วยนะจ๊ะและสำหรับใครที่อยู่ฟังเจ้าบ้านอย่างลาสพันมาสเหมือนกันกับน้าก็ไม่ได้ไม่เสียไปนะจ๊ะเกือบรับทรัพย์กันแล้วนะและสำหรับคืนนี้ไปหากำไรกันดีกว่าจ้ะสำหรับทีเด็ดบอลเต็งประจำวันที่6มกราคมที่น้าหยิบมาในวันนี้อยู่กันที่ศึกอังกฤษ FA ครับวันนี้อยู่กันที่คู่ระหว่างซันเดอร์แลนด์พบกับนิวคาสเซิลคู่นี้เตะกันในเวลา 1:45 ตามเวลาของบ้านเราสำหรับราคาต่อรองต่ำสุดของคู่นี้อยู่ที่ 0.5 หรือครึ่งลูกและราคาต่อรองสูงสุดอยู่ที่1หรือ1ลูกคู่นี้ราคาเปิดมาที่นิวคาสเซิลเป็นฝ่ายต่อ 0.5:1 หรือครึ่งขวบลูกหมายความว่าถ้าเอ็งอยู่ฝั่งนิวคาสเซิลเอาชนะ1ลูกเอ็งก็จะได้กินครึ่งไปแต่ถ้าเอาชนะ2ลูกขึ้นไปเอ็งก็จะได้กินเต็มไปนะจ๊ะและถ้าผลออกมาเสมอกันหรือแพ้ก็จะเสียเต็มนั่นเองนะจ๊ะคู่นี้สำหรับราคาต่อรอง 0.5:1 หรือครึ่งขวบลูกน้ามองว่าราคาเปิดมาดูมีความหมายอยู่พอสมควรเลยนะจ๊ะเพราะอันดับของทีมที่อยู่กันคนละชั้นในเกาะอังกฤษนั่นเองแต่ว่าซันเดอร์แลนด์ก็อยู่หัวตารางของโซนแชมเปี้ยนชิพถือว่าดูดีไม่เบาแต่ก็ยังว่าแหละนิวคาสเซิลตอนนี้กำลังเล่นอยู่ในลีกสูงสุดราคาที่เปิดมาก็สมควรแล้วนะจ๊ะเราไปดูค่าน้ำกันดีกว่าจ้ะค่าน้ำจ่ายให้กับซันเดอร์แลนด์จ่ายที่ 2.00 และค่าน้ำจ่ายให้กับนิวคาสเซิลจ่ายที่1.82 ค่าน้ำฟังทีมเยือนบอกว่าทีมเยือนในนัดนี้ดูเหมือนจะมีความได้เปรียบอยู่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเพราะด้วยภาพรวมของทีมตอนนี้ไม่มีถ้วยไหนน่าลุ้นเท่ากับถ้วยนี้แล้วนั่นเองนะจ๊ะในขณะที่ค่าน้ำฟังเจ้าบ้านล้นเต็มแก้วแบบนี้ถ้าเป็นน้าจะมองฟังทีมเยือนอย่างนิวคาสเซิลรอไว้ก่อนนะจ๊ะต่อไปเราไปดูโอกาสแพ้ชนะกันจ้ะอัตราเจ้าบ้านชนะมี 15%ส่วนอัตราทีมเยือนชนะมี 70% และอัตราผลออกมาเสมอกันมี 15% อัตราออกมาตรงนี้ชี้ให้ทีมเยือนมีความได้เปรียบมากกว่าและสูงกว่าเลยทีเดียวซึ่งถ้าเอาไปบวกกับราคาต่อรองและค่าน้ำแล้วก็ชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าในนัดนี้จะเป็นฝั่งทีมเยือนอย่างนิวคาสเซิลสามารถคว้าชัยชนะไปได้แบบไม่ยากแต่น้าแถมให้นิดนึงนะจ๊ะคู่นี้รูปเกมคงจะดูตึงๆและเล่นกันแบบรัดกุมด้วยกันทั้งคู่ฉะนั้นสกอร์ที่ออกมาไม่น่าจะสูงสักเท่าไหร่นะจ๊ะสำหรับแนวทางการใช้เทคนิคของน้าให้ดูแค่ราคาเสมอเอามาเปรียบเทียบเท่านั้นนะจ๊ะที่ราคาต่อรอง 0.5:1 หรือครึ่งขวบลูกเทียบกับราคาเสมอควรอยู่ที่ 3.75 ถึง 4.05 และสำหรับคู่นี้ที่ราคาต่อรองของฝั่งทีมเยือนคือ 0.5:1 หรือครึ่งขวบลูกตรงที่ราคาเสมอนั้นอยู่ที่ 3.80 เท่ากับว่าเข้าตามเทคนิคที่น้าได้แนะนำไปฉะนั้นน้าขอเชียร์ทีมต่ออย่างสาลิกาดงนิวคาสเซิลนะจ๊ะน้าออดรับประกันเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนและสามารถแอดมาที่ไลน์ @odd88 มีแอดนำหน้าด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้ากราบสวัสดีงามๆจ้ะ